ครับสวัสดีครับวันนี้เราพามาเที่ยวชมนะครับจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดชมวิวปากน้ำแขมหนูนะครับพิกัดจุดตรงนี้นะครับอยู่ที่ตำบลตะการเงานะครับอำเภอท่าใหม่ครับจังหวัดจันทบุรีครับบรรยากาศที่นี่ดีมากครับเหมาะกับการถ่ายรูปเช็คอินมากเลยครับดูสวยงามครับกลางคืนจะเปิดไฟนะครับจุดนี้นี่ครับสามารถเดินรับลมทะเลเย็นๆได้เลยครับสวยงามครับรับรองประทับใจแน่นอนครับช่วงนี้เป็นช่วงน้ำขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับอันนี้เขาทำแนวป้องกันการซ้อของน้ำทะเลนะครับปกติตอนนี้ถ้าน้ำลงมันจะเป็นชายหาดนะครับตรงนี้ปากน้ำแขมหนูตรงนี้ครับปกติถ้าน้ำลงจะเป็นชายหาดสามารถลงเล่นน้ำตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้น้ำขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับตรงนู้นเป็นสะพานนะครับการเดินทางก็ไม่ยากครับตรงนี้ขับรถมาทางถนนบุรพาชลทิศครับเลียบชายหาดแหลมเจ้าเหลามาครับต่อมาเรื่อยๆครับไม่นานครับจากแหลมเจ้าเหลาก็จะมาถึงจุดสะพานจุดนี้นะครับสามารถเดินชมด้านบนถ่ายภาพได้ครับจุดบริเวณชมวิวตรงนี้นะครับของปากน้ำแขมหนูครับเขาจะก็มีศาลาให้นั่งพักผ่อนกันครับนี่ครับศาลาเขาก็สร้างไว้เยอะเลยครับสามารถที่จะมานั่งพักผ่อนถ่ายรูปได้ครับใครมาถ่ายรูปแนะนำช่วงกลางวันนะครับท้องฟ้ามันจะสดใสครับถ่ายรูปออกมาแล้วสวยครับตรงจุดนี้ก็มีสะพานตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าสะพานปากน้ำแขมหนูครับเป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งครับถ่ายรูปบนสะพานนี้สวยครับแต่ว่าห้ามจอดรถบนสะพานนะครับสามารถเอามาจอดที่ด้านล่างข้างสะพานนี้ได้ครับมีลานจอดรถกว้างขวางครับมีห้องน้ำห้องท่าให้ครับแล้วก็เราก็เดินขึ้นไปครับเดินขึ้นไปถ่ายภาพนะครับเดินขึ้นสะพานก็ระมัดระวังด้วยนะครับรถวิ่งสวนครับอันตรายครับสวยงามครับตรงจุดนี้นี่ครับทะเลของจันทบุรีเราครับฝั่งตรงนู้นเป็นเจ้าเหลานะครับฝั่งภูเขาหลังภูเขาด้านนั้นเป็นเจ้าเหลาขับรถเลยเจ้าเหลามาก็จะมาขึ้นสะพานตรงจุดนี้ขับมาไม่ยากครับตามถนนเส้นบุรพาชลทิศเลยครับนี่ครับบรรยากาศทะเลของท้องทะเลนะครับบรรยากาศท้องทะเลของจันทบุรีครับสวยครับไม่แพ้จังหวัดอื่นเลยครับอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับใครผ่านไปผ่านมานะครับก็ทางจันทบุรีก็อย่าลืมแวะมาเช็คอินกันนะครับหรือถ้าใครไม่มีเวลาเที่ยวก็ฝากดูช่องเราครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับในการทำคลิปจะไปเที่ยวตรงจุดไหนจังหวัดไหนก็มาติดตามกันครับรักก็ไลค์ถูกใจก็แชร์นะครับขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ที่เข้ามารับชมครับขอบพระคุณครับ